กลศ.ได้เชิญฝ่ายต่างๆร่วมหารือทางออกประเทศหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเพียง1วันข่าวบรรยากาศที่สโมสรทหารบกวิภาวดีหลังจากกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรศ.เชิญฝ่ายต่างๆที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองร่วมหารือเพื่อหาทางออกประเทศในเวลา 13:30 นร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผอ.อรศ.ก็ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่สโมสรทหารบกในระหว่างที่มีการหารือจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหลังจากการหารือเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเย็นทั้งนี้นะคะภาคส่วนต่างๆที่เข้าหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามคำเชิญของกอรศ.คณะละ5คนนะคะก็ประกอบด้วยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรักษาการประธานวุฒิสภานายสุบชัยสมเจริญประธานกกต.ขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะส่งทางพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินรองหัวหน้าพรรคพร้อมทั้งแกนนำพรรคส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคในด้านกปปส.นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.และนปช.นำโดยนายจุลพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ขณะที่ทางรัฐบาลรักษาการนั้นได้ส่งนายชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะมาเป็นผู้แทนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่านายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะคะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการต่อโทรศัพท์สายตรงคุยกับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผอ.รศ.แล้วค่ะค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของคณะบุคคลต่างๆที่จะร่วมหารือก็ได้ทยอยเดินทางมาที่สโมสรทหารบกวิภาวดีแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผู้บัญชาการเหล่าทัพในฐานะที่ปรึกษาของกรศ.ร่วมหารือด้วยก็คงต้องจับตามองการหารือครั้งสำคัญนี้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้หรือไม่ขอบคุณครับคุณดวงทิพย์ครับ